วัสดีครับนี่คือรายการนโมลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียวตอนนี้นโมมาอยู่ที่สวนนวลทองจันทร์เราจะไปดูกันว่าคำว่านวลทองจันทร์นั้นมีประวัติที่มาอย่างไรและก็เทคนิคในการดูแลทุเรียนเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวตามนโมเข้าไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นโมก็มาอยู่ที่สวนนวลทองจันทร์นะครับมาพบกับเฮียพจน์ครับสวัสดีครับเฮียพจน์ครับสวัสดีครับอยากจะให้เฮียเล่าถึงว่าคําว่านวลทองจันทร์เนี่ยมันมีประวัติมาเป็นมายังไงครับมีไอ้พวงมณีเนี่ยมีปัญหาเรื่องลูกเล็กเราก็เราสีเขาดีเราก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดว่าจะต้องเอาดอกไอ้หมอนเนี่ยมาผสมพวงมณีดูสิว่ามันจะยังไงแต่ปรากฏว่าเนื้อที่หลังจากที่ว่าผสมเกสรออกมาแล้วนะครับคือเนื้อก็สวยรสชาติก็ดีนะครับก็เลยก็ต้องเอาเม็ดเนี่ยมาปลูกเพราะต้นเนี้ยกลายมาจากต้นแรกเนี่ยที่ว่าต้นแรกของโลกเนี่ยครับเพราะการกลายพันธุ์ของไม้ผลเนี่ยต้องกลายจากเม็ดเท่านั้นนะครับถึงเหตุการณ์ว่ามันจะแจ้งเกิดนะครับพอดีท่านจำลองสิงโตงามเนี่ยท่านเป็นประชาธรรมบันจังหวัดเขาก็มาติดต่อให้ผมเนี่ยไปแถลงข่าวเรื่องทุเรียนโลกในจังหวัดจันทร์เนี่ยครับ ตอนนี้ก็เลยท่านจำลองแต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมบ่มทุเรียนให้ท่านไปเนี่ยทั้งสองเข่งเนี่ยแล้วท่านไปแจกชิมผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักก็ชิมให้ผู้ว่าชิมด้วยแล้วจะให้ท่านนะตั้งชื่อทุเรียนแล้วอนาคตจะเป็นของดีเมืองจันทร์แต่ตั้งชื่อยังไงก็ขอให้มีจันทร์เนี่ยคำว่าจันทร์ไว้นะเขาก็ถามแม่บ้านนะชื่ออะไรผมก็บอกแม่บ้านนะชื่อจริงชื่อสำเนาชื่อเล่นชื่อนวลแค่นั้นเองเป็นจุดประกายเลยรวมกันเป็นนวลทองจันทร์เนี่ยคือที่มานี่คือที่มาของคำว่านวลทองจันทร์ครับใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยคือผมเข้ามาในสวนเนี่ยผมแปลกใจอย่างหนึ่งขนาดต้นที่ว่าเก็บลูกไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นฟูอะไรเลยแต่ว่ามันลั่นใบอ่อนออกมาหมดเลยเฮียมีเทคนิคอะไรบ้างครับคือทุเรียนเนี่ยพื้นฐานจริงต้องมาจากดินนะครับครับเราจะต้องส่งดินเนี่ยวิเคราะห์ทุกปีทุกปีเลยครับพอเรารู้ว่าดินเนี่ยมันความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่เราก็ใช้ปูนโดโลไมต์เนี่ยปรับดินปรับ pH ปรับ pH ว่าพอเราได้ pH ที่เป็นกลางแล้วเราก็ต้องใช้ฮิวมิกนะครับเป็นการกระตุ้นระบบรากให้แตกรากใหม่เพราะว่ารากเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยรากมันก็จะหมดอายุแล้วก็มันจะแห้งไปแล้วนี่เราก็ต้องกระตุ้นให้เขาแตกแตกรากใหม่ไปแตกแต่พอแตกรากใหม่ปุ๊บเนี่ยรากเขาก็จะดูดกินอาหารได้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับพอรากเขาดูดอาหารขึ้นไปแล้วใบก็จะมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารก็เปิดไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบให้สมบูรณ์ให้มันสดชื่นขึ้นมาใช่ใช่ก็คือเราก็เน้นจากพื้นฐานเลยครับนะครับผมก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของต้นโทรมนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับอย่างที่เฮียบอกครับก็คือพื้นฐานนะครับตรวจดินก่อนนะครับแล้วก็ปรับสภาพแล้วก็ใช้ฮิวมิกในการเพิ่มรากใหม่ให้มันแตกรากใหม่กระตุ้นกระตุ้นให้แตกรากใหม่กระตุ้นกระตุ้นให้แตกรากใหม่ครับอยู่เสมอครับผมนี่ก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการนโมลุยสวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเฮียครับสวัสดีครับวันนี้นโมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินนะครับนั่นก็คือตัวรีโอเทคครับผมตัวรีโอเทคนะครับจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับกระตุ้นการแตกรากใหม่เพิ่มจำนวนรากฝอยนะครับทำให้ต้นพืชนั้นดูดปุ๋ยได้มากขึ้นนะครับต้นพืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงนะครับโดยเฉพาะในไม้ผลนะครับเช่นทุเรียนนโมแนะนำให้ใช้หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังตัดแต่งกิ่งและในช่วงขยายขนาดผลนะครับอย่าลืมนะครับดินดีปลูกอะไรก็ดีต้องรีโอเทคครับผม